1889ได้เกิดกบฏขึ้นในเมืองระนองครับกบฏนี้เกิดจากพวกกรรมกรเหมืองแร่ซึ่งเป็นคนจีนที่มาทำเหมืองในเมืองระนองแล้วก็เขามีสัญญากับเจ้าของเหมืองว่าเป็นคิดเป็นจีนกันครั้งหนึ่งจนถึงจีนครับแต่ช่วงระหว่างปีนี้พวกคนงานยืนอยู่แล้วลงบัญชีไว้ในเหมืองนะครับสมัยนั้นเจ้าของเหมืองก็ให้เต็มที่ทั้งอาหารเสื้อผ้ารวมทั้งเล่าทั้งปิดก็ไม่ต้องการให้คนงานย้ายถิ่นไปย้ายเหมืองแต่เมื่อคิดบัญชีในปีพ.ศ. 2419นี้ปรากฏว่าพวกกรรมกรตรงนี้ทำงานมาทั้งปีแล้วไม่มีเงินเหลือแต่ยังเป็นหนี้เจ้าของเหมืองอีกนะครับเมื่อเป็นหนี้เจ้าของเหมืองอีกมันก็ไม่พอใจเพราะมันต้องใช้เงินช่วงถูกจีก็เลยรวมตัวกันรับคนเมืองระนองเลยวันนั้นต้นตระกูลนรงท่านโคตุเจียงเป็นเจ้าเมืองอยู่มีเป็นพญารัตนเศรษฐีเป็นเจ้าเมืองอยู่ตรงกับในรัชสมัยของรัชกาลที่ห้าท่านเจ้าเมืองรับผิดชอบเมืองระนองอยู่ก็ปราบปรามพวกคนจีนที่ก่อความวุ่นวายเกิดขึ้นในเมืองระนองจนกระทั่งเมืองระนองมีความสงบพวกนี้ก็หนีจากระนองก็ไปรวมตัวที่ภูเก็ตนะครับที่ได้เกิดทั้งยี่เมืองภูเก็ตได้เกิดหลวงพ่อแจ้งมาครับเกิดมาเกิดจากระนองไปก่อนหลังจากท่านปราบกบฏเสร็จแล้วก็ท่านก็ได้สร้างกำแพงนี้ขึ้นมาไว้ป้องกันเมืองระนองครับกำแพงของเกาะนี้สูง5เมตรครับแต่การสร้างสมัยก่อนนี้ไม่มีปูนซีเมนต์ครับไม่มีปูนซีเมนต์มันก็พังไปตามสภาพแล้วก็กรมศิลปากรก็มันก็จะเปลี่ยนเป็นโบราณสถานมาบูรณะเห็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งกำแพงที่บูรณะขึ้นมาใหม่นี้ก็กำแพงเตี้ยๆและจะมีเห็นช่องเล็กๆนะครับก็คือช่องปืนครับถ้ามองจากภายนอกนี่จะเห็นช่องท่านเจ้าเมืองทำว่าจะมีอิฐปิดไว้แผ่นหนึ่งท่านทำไว้ว่าหากมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในเมืองระนองก็จะมีที่ปิดไว้แผ่นนี้ออกไปแล้วก็ยิงปืนออกไปได้นะครับแต่เมืองระนองมีความวุ่นวายมาแค่ครั้งเดียวนะครับจะเปลี่ยนมาตลอดครับเฉพาะช่วงนั้นนะครับก็เป็นของเก่าย่าเหลืออยู่ที่ต้นไม้เยอะๆครับนั่นก็เป็นของเก่าตอนนี้เราดูได้จากที่ว่าระหว่างอิฐกับอิฐนะครับมันจะมีของเก่านี้จะเป็นดินในของใหม่จะเป็นปูนซีเมนต์ตอนกรมศิลป์มาพัฒนาครับมาบูรณะเห็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ก็ไม่บูรณะให้เต็มครับเราก็ตัวอาคารนี้เป็นอาคารรุ่นที่2ของตระกูลนรนองนะครับเดิมเป็นอาคาร3หลัง8นะ1 2แล้วก็2 2ข้างนี้สูง2ชั้นแต่หลังที่เราเยือนนี้สูง4ชั้นครับครับแต่นี้มีภาพถ่ายเก่านะครับและหินที่วางห่างบัวสองข้างก็คือตีนบันไดจะมีบันไดขึ้นได้สองขั้นตัวใหญ่สูงครับและจะมีระเบียงรองรับขนาดเล็กๆในรอบขั้นต่ำครับบันไดขั้นสูงได้ครับมันถูกเลยเลือกออกมาเลยเป็นแค่นี้นะครับซึ่งจะเรียกอาคารตรงนี้ว่าอาคารศาลบรรพบุรุษตระกูลนรนองนะครับท่านเด่นตัวหนังสือสองตัวนี้ครับอันว่าเก่าอย่างเก่านี่แปลว่าสูงอย่างแปลว่าดวงอาทิตย์นะครับก็แปลได้สลัดสลวยว่าดวงตะวันอันสูงส่งนะครับปกติเนี่ยท่านใจตัวหนังสือที่ดำก็จะดำตลอดทั้งตัวหนังสือนะครับแต่ที่นี่จะมีขีดสีทองที่เป็นตัวหนังสือที่ดำนะครับอันนี้มันเป็นธรรมชาตินะครับคือเป็นแผ่นไม้สีทองแล้วหลบใต้ผู้กันจุ่มสีดำตะวันเขียนเป็นหนังสือทั้งเรียบานไปเรื่องย้อนกลับคือปลายของผู้กันปลาสีดำเห็นไม่ตลอดก็เลยเห็นสีทองโผล่มาเพราะแก่ตามรอยไหวของปลายผู้กันดูให้เป็นศิลปะนะครับและในภาพนี้เขาแก่เป็นลูกข้างคาวครับจากข้างคาวตัวใหญ่ตรงกลางป้ายข้างบนข้างคาวตัวเล็กตรงกลางป้ายข้างล่างและที่มุมทั้ง4มุมก็จะเป็นข้างคาวนะครับและในภาพที่เจ๋งเป็นวงสมัยเป็นวงก็คือเมฆครับท่านแยกออกจากข้างกลางอยู่แต่แขนป้ายนี้บอกให้รู้ว่าข้างคาวกำลังบินอยู่กลางอากาศนะครับและที่มีข้างคาวก็คือเป็นความเชื่อของคนจีนว่าข้างคาวนี้เป็นสัตว์มงคลข้างคาวนี่กินที่สูงนอนที่สูงข้างคาวไม่ลงดินแต่ในภาพนี้นี่ข้างคาวนำโถส่วนไม่สามทิศที่ได้หนึ่งเป็นสีเหลืองอย่างบนของป้ายที่ที่สองเป็นสีเหลืองอยู่บนกลางป้ายที่ที่สามนี้ไม่เป็นสีเหลืองนะครับมีมุมท่าของป้ายตะแลแหวนของไม้อะจะมีริบบิ้นกลุ่มอยู่นี่คือของขวัญที่ข้างคาวนำให้บ้านหลังนี้นะครับและจะมีเป็นเงินป่ะสีเหลืองคือเป็นของขวัญของของขวัญของขวัญคือปกติเราแยกของขวัญใครเราจะผูกริบบิ้นใช่ไหมนี่ทำดีเดียวกันของจริงมันจะผูกริบบิ้นขอผ้าแดงครับและในภาพนี้นั้นคือจีนชุดแรกๆอยู่ในตัวชุดข้างบนนะครับก็อาณาเกมเง็กหัวตึงครับหมายว่าบ้านหลังนี้มากกว่าได้แค่แหวนเงินทองตีตัวข้างล่างว่าพกล็อกซิวจวงครับพกล็อกซิวจวงนี้ในที่นี้แปลว่าบ้านหลังนี้มากกว่าได้ขุนนางที่ว่าบ้านหลังนี้มากก็ได้คุณนางก็เริ่มจากท่านกอตุเจียงซึ่งเป็นต้นตระกูลนรนองท่านกอตุเจียงนี้เป็นจีนนกเกี้ยน
ท่านเกิดที่เมืองจีนอยู่เมืองจีนก็ตั้งอายุได้25ปีก็จากเมืองจีนเอาจากเมืองจีนครั้งแรกในท่านมาอยู่ที่ปีนังครับสมัยนั้นปีนังเป็นของไทยซึ่งเราเรียกปีนังว่าเกาะมาครับท่านมาอยู่ปีนังนี้ก็ท่านก็มารับจ้างมาเป็นกรรมกรแล้วก็ท่านปลูกผักขายนะครับพอที่ท่านปลูกแล้วเนี่ยท่านต้องเดินหาผักไปขายที่ตลาดระยะทางถึง18ไมล์นะครับก็ประมาณ30กิโลครับเดินแดดตอนเย็นไปถึงตลาดเช้าอาจจะแล้วก็เดินขับให้ท่านไปขายที่ละกันนะครับจากเมืองปีนังลึกเกาะหมาก็อพยพก็มาอยู่ในประเทศไทยก็มาอยู่ที่เมืองตะกัวป่าที่เมืองตะกัวป่านี้ก็มาเป็นลูกจ้างเขาเมื่อเก็บเงินได้แล้วท่านก็ไปตั้งบ้านเรือนค้าขายอยู่ที่เมืองพังงาและไปแต่งงานมีภรรยาเป็นคนจีนในเมืองพังงาภรรยาของท่านมีชื่อจีนว่าซิสกิมเหลียนเมื่อทั้งของท่านนี่ค้าขายที่เมืองพังงามีกำไรดีขึ้นท่านก็ต่อเรือและก็ค้าขายตามหัวเมืองชายทะเลก็มาถึงระนองท่านก็เห็นว่าเมืองระนองเป็นเมืองที่มีแร่ดีบุกเยอะในความคิดของท่านตอนนั้นคือถ้าได้ทำแร่ดีบุกในเมืองระนองก็คิดว่าคงจะทำเป็นกิจการใหญ่โตได้ท่านมาเพื่อค้าขายไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้เป็นเจ้าเลยนะครับเพราะไม่ใช่คนที่นี่แล้วก็ท่านก็ทำเรื่องขอปลูกขาดทำแร่ดีบุกในเมืองระนองทั้งหมด10ตำบลโดยท่านสัญญาว่าเมื่อท่านปลูกขาดแล้วเนี่ยท่านจะทำเป็นรายได้ส่งให้กับทางกรุงเทพเป็นแร่ดีบุกปีละ43พาลา43พาลานี้เป็นการเรียกชื่อน้ำหนักแร่ในเวลานั้นนะครับแต่ไม่ทราบว่ามีกี่กิโลซึ่งปัจจุบันนี้เราเรียกน้ำหนักแร่เป็นหาบหาบนึงมี60กิโลนะครับแต่43พาลานี้ถ้าคิดเป็นเงินบาทตกแล้วล้านบาทเศษพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ท่านขอทูลเกียรติเป็นนายอากรดีบุกประจำแขวงเมืองระนองและทรงปกครองพระราชาบางสักเป็นหลวงรัตนเศรษฐีนี่ชีวิตเริ่มต้นของท่านที่เมืองระนองในเวลานั้นนะครับแต่เมืองระนองในเวลานั้นมีแค่17หลังคาเรือนตอนละเมืองน้อยไม่พอที่จะทำได้ที่บุกส่งให้กับทางกรุงเทพท่านกอสุขเย็นก็ไปชักชวนให้คนเข้ามาอยู่ในระนองมาช่วยกันทำได้ที่บุกเมืองระนองมีคนมากขึ้นก็มีความเจริญขึ้นมาถึงตอนรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลจึงทรงโปรดเกล้าให้ท่านขอทุเรียนจากหลวงรัตนเศรษฐีเป็นพระรัตนเศรษฐีเป็นเจ้าเมืองระนองแต่ยังอยู่ในความปกครองของเมืองชุมพรท่านก็พัฒนาเมืองระนองถนนที่ท่านเห็นอยู่ในเมืองระนองในเมืองนะครับณเวลานี้ก็ถนนที่สร้างมาตั้งแต่ในสมัยท่านขอทุเรียนโดยท่านขอทุเรียนต้องหาเงินมาทำเองเพราะไม่มีก็ประมาณจากกรุงเทพมาช่วยส่วนรายได้ภาษีต่างๆที่ท่านต้องส่งให้กรุงเทพก็จะส่งตามสัญญาปีไหนที่ท่านทำกำไรในเมืองระนองได้มากขึ้นก็จะส่งให้เพิ่มขึ้นปีไหนที่ขาดทุนก็จะส่งตามสัญญาเพราะปีรับก็ไม่ได้กระทั่งถึงปลายรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงพระดำริว่าเมืองระนองมีความเจริญแล้วและเมืองระนองเป็นเมืองชายแดนซึ่งอยู่ติดกับพม่าในเวลานั้นอังกฤษมายึดพม่าเป็นเมืองขึ้นแล้วในสมัยพระนางเจ้าวิกตอเรียเป็นกษัตริย์อังกฤษและอังกฤษได้ปกครองเมืองพม่าเข้มงวดกวดขันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระดำริว่าถ้ายังให้เมืองระนองเป็นเมืองขึ้นอยู่กับเมืองชุมพรจะเป็นการรักษาราชการชายแดนไม่สะดวกเพราะมีเรื่องราวเกิดขึ้นในเมืองระนองเจ้าเมืองระนองต้องรายงานชุมพรต้องปรึกษาชุมพรตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้พระองค์ท่านจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกระนองขึ้นเป็นเมืองจักรวาลและทรงโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์ท่านขอทุกอย่างเป็นครั้งที่3ครับครั้งแรกเป็นหลวงรัตนเศรษฐีนายอากรดีบุกครั้งที่2เป็นพระรัตนเศรษฐีเป็นเจ้าเมืองระนองแต่ยังอยู่ในความปกครองของเมืองชุมพรครั้งที่3เป็นพญารัตนเศรษฐีเมื่อทรงโปรดเกล้าให้ยกระนองขึ้นเป็นเมืองจักรวาลเมื่อวันที่21กรกฎาคมพ.ศ. 2405ซึ่งนับแต่วันนั้นถึงวันนี้เมืองระนองก็เป็นจังหวัดเป็นเมืองมาได้ปีนี้ครบรอบ154ปีคือเรานับตั้งแต่วันที่ทรงโปรดเกล้าให้ยกระนองขึ้นเป็นเมืองจักรวาลแต่หลังจากที่เกิดกบฏในปีพ.ศ. 2419รัชกาลรัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าเลื่อนตำแหน่งท่านจากเจ้าเมืองระนองเป็นจางวางกำกับราชการเมืองระนองและทรงโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นครั้งที่4จากพญารัตนเศรษฐีเป็นพญาดำรงสุจริตมหิศรภักดีซึ่งมีความหมายว่ามีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และทรงโปรดเกล้าให้บุตรชายของท่านคนที่2ซึ่งมีชื่อจีนว่าคอซิมกองเป็นเจ้าเมืองระนองคนต่อมาซึ่งท่านขอทุกอย่างนี้ก็ท่านก็มีอายุได้86ปีก็ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่25พฤษภาคมพ.ศ. 2425ครับและศพของท่านก็ไปฝังตามประเพณีจีนที่สุสานที่เขาระฆังทองซึ่งสุสานของท่านสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2426ก็มาถึงกันว่าใช้เงินในการสร้างสุสานในเวลานั้น600ชั่ง
นะครับของรายจ้างที่เคยต้องมาต่างเงินบาทที่ว่า25ตังค์เป็น1ตังค์หรือ4ตังค์เป็น1บาท4บาทเป็น1ตังค์1 20ตังค์เป็น1ตังค์ครับ4ไปคูณ20เท่ากับ1ตังค์มี80บาท600ไปคูณก็ 48,000 บาทเมื่อ130ปีที่ผ่านมาซึ่งบริเวณที่ดินตรงนั้นเป็นที่ดินที่รัชกาลราชการที่5พระราชาได้เป็นจุดฐานประจําตระกูลนะครับเป็นที่บังคับของบุคคลในตระกูลนรนองนะครับและที่ว่าบ้านหลังนี้มากก็ด้วยคุณนาคือจากท่านสมทูตเจียงที่เป็นเจ้าเมืองนรนองคนแรกท่านมีลูกชาย6คนลูกชายคนที่1กับคนที่3ช่วยราชการในเมืองนรนองแล้วก็เสียชีวิตไปก่อนลูกชายคนที่2ก็ได้รับโปรดเกล้าเป็นเจ้าเมืองนรนองคนที่2จากเจ้าเมืองนรนองคนที่2ก็ต้องโปรดเกล้าไปเป็นเตสาภิบาลมณฑลจุฬาลงกรณ์คนแรกมณฑลจุฬาลงกรณ์นี้ดูร้ายแต่เมืองจุฬาลงกรณ์ไปถึงเมืองกาญจนดิษฐ์สมัยนั้นยังไม่มีสุราษฎร์ธานีมีชัยยาแล้วก็กาญจนดิษฐ์ลูกชายคนที่4ได้รับโปรดเกล้าเป็นเจ้าเมืองกาบุรีลูกชายคนที่5ได้รับโปรดเกล้าเป็นเจ้าเมืองหลังสวนเป็นผู้สร้างเมืองหลังสวนลูกชายคนที่6ที่ชาวไทยจะรู้จักท่านดีก็คือพญารัชดาลวดีท่านก็ถึงที่ได้รับโปรดเกล้าไปเป็นเจ้าเมืองสังจากเจ้าเมืองสังก็โปรดเกล้าเป็นเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตมณฑลภูเก็ตเรื่อยๆได้หลายเมืองระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังถึงสตูลนะครับซึ่งในเวลานั้นตระกูลนั้นระนองดูแลทั้งสองฝั่งทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามันนะครับที่ชาวไทยจะรู้จักท่านพญารัตนานุปนิษฐ์หรือท่านกสิมบีดีเพราะท่านเป็นผู้นำยาพาราเข้ามาเป็นคนแรกเขานับว่าท่านเป็นบิดาแห่งยาพาราไทยซึ่งปัจจุบันนี้ยาพารามีสูงเป็นต้นนี้นะกลายเป็นพืชเศรษฐีของเช่นนั้นคือลูกชายของท่านได้รับผลการเป็นเจ้าเมืองสี่หลานชายของท่านยังได้รับผลกล้าเป็นเจ้าเมืองแค่ครับรวมแล้วบ้านหลังนี้เฉพาะที่ได้รับผลกล้าเป็นเจ้าเมืองทั้งหมด10คนก็เลยบอกบ้านหลังนี้มากก็ด้วยคุณนางครับนี่เฉพาะที่เป็นเจ้าเมืองนะครับอย่างในกรุงเทพจะมีถนนปฏิพัฒน์ถนนร่านนองหนึ่งร่านนองสองมีถนนหน้าร่านนองมีห้าแยกหน้าร่านนองที่คลองเตยก็มาจากพระยาปฏิพัฒน์ภูบาลซึ่งเป็นลูกชายของเจ้าเมืองร่านนองคนที่สองก็ได้รับผลกล้าท่านไปเรียนจบเนติบัณฑิตจากประเทศอังกฤษเป็นคนที่สองของประเทศไทยในเวลานั้นและท่านได้รับบทกล้าเป็นกองทุนไทยประจำสิงคโปร์คนแรกท่านมีที่ดินอยู่ในเทพท่านบริจาคที่ดินส่วนหนึ่งให้สร้างถนนก็เลยได้ชื่อตรงนี้มานะครับแล้วก็ท่านก็เป็นผู้ริเริ่มสร้างสนามม้านางเลิ้งจากเมื่อก่อนนี้ท่านเป็นกรรมการสนามม้าฝรั่งนะครับท่านเห็นว่าฝรั่งมันต้องเปลี่ยนคนไทยก็เลยแยกตัวออกมาและขอพระราชทานที่ดินเพื่อสร้างสนามม้าแล้วก็ตั้งสนามม้านางเลิ้งท่านขับรถมาทางหัวหินท่านจะผ่านสวนสนปฏิพัฒน์ก็คือต้นสนที่พญาพัฒน์นำเข้ามาเป็นคนแรกก็ตั้งชื่อว่าสนปฏิพัฒน์กับที่จริงคือขอพญาพัฒน์นี่ขออยู่เลยรุ่นที่สามรุ่นที่สามเป็นลูกชายครับเป็นเจ้าเมืองหลานครับเป็นหลานลงมาแล้วครับอันนี้เป็นรุ่นที่สุดของตระกูลนรนองบ้านหลังนี้นะครับแต่บ้านหลังแรกจะอยู่ทางด้านโน้นต้นไม้ใหญ่นะครับเป็นบ้านที่สร้างด้วยดินนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ที่เป็นข่าวมาว่าสร้างบ้านดินบ้านดินคือเขาจะเป็นโครงไม้ไผ่แล้วก็ฉาบด้วยดินแต่ว่าบ้านดินของเก่านี้เป็นดินจริงๆคือหล่อเป็นดินขึ้นมาเลยหนา60เซนนะครับฝาผนังบ้านนี้เป็นดินหนา60เซนนะครับแต่ปัจจุบันนี้มันก็พังไปตามสภาพนะครับแล้วก็ความเสียหายก็ค่อนข้างมันจะเปลี่ยนเป็นโบราณก็จะมีเรือนรับรองที่ท่านเจ้าเมืองแล้วเมื่อเรื่องเก้ารัชกาลที่5ท่านเสด็จมาระนองท่านเสด็จมาเยี่ยมที่นี่เมื่อวันที่25เมษายนรศ109หรือพศ2133ท่านก็มาประทับอยู่ที่อาคารเรือนรับรองของเจ้าเมืองเสวยพระสุชาติรัชกาลที่อาคารหลังนี้และท่านได้บันทึกไว้ว่าที่อยู่อาศัยของเจ้าเมืองไม่ได้อยู่แบบบ้านขุนนางเลยที่อยู่อาศัยของเจ้าเมืองเป็นห้องแถวลักษณะซึมๆเป็นห้องแถวและเป็นโกดังเก็บสินค้าด้วยแต่มีเรือรับรองหลังใหญ่โตไว้รับรองแขกไปใครมาก็คือเดือนที่ท่านเสด็จมานะครับเป็นไปได้ครับปัจจุบันนี้มันตั้งไว้แล้วแต่กรมศิลป์ก็มาขึ้นทะเบียนก็ทำหนังคาคุ้มไว้อะก็จะเรียนอย่างนี้เวลาเราจะสร้างอะไรต้องขออนุญาตเขาไม่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดขึ้นทะเบียนเป็นที่ที่เป็นตัวอาคารแล้วก็เว้นอาคารไป10เมตรครับแต่เราก็จะกันส่วนนี้ให้เป็นเขตโบราณสถานนะครับเราจะไม่ให้ใครมาสร้างบ้านครับแล้วก็คือที่ต้องสร้างกำแพงในหน้าที่ทั้งหมด36ไร่37ไร่นี้เพราะว่าตรงนี้เดิมก็เป็นศูนย์บัญชาการราชการหรือเป็นสารการของเมืองนองอยู่ที่นี่นะครับเป็นที่อาศัยของเจ้าเมือง
และที่สำคัญก็ที่นี่เปรียบเสมือนเป็นท้องพระคลังของประเทศไทยในเวลานั้นที่ว่าท้องพระคลังของประเทศไทยในเวลานั้นก็จากที่ท่านพลทุกเพียงที่ต้องหารายได้ให้กับกรุงเทพกรุงเทพปีละสองครั้งนะครับแล้วในเวลานั้นผมเมืองต่างในเมืองไทยมีไม่กี่เมืองที่ทำรายได้ให้กับกรุงเทพรวมทั้งท่านก็เพิ่งได้ยินเรื่องเงินถุงแดงที่สะสมมาจากในสมัยรัชกาลที่สามแล้วรัชกาลที่ห้าต้องมาเสียค่าปรับให้กับฝรั่งเศสด้วยเงินถุงแดงครับเงินถุงแดงส่วนหนึ่งก็ได้ไปจากพระนองเนี่ยครับแล้วท่านต้องทำที่ต้องหาทำหน้าที่ทั้งหมด37ไร่เพราะว่าหนึ่งเป็นของพระคลังของประเทศไทยในเวลานั้นเป็นศูนย์บัญชาการราชการของเมืองระนองและที่สำคัญท่านมีความคิดว่าหากมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในเมืองระนองอีกก็สามารถที่จะอพยพคนระนองเข้ามาอยู่ในนี้ได้และก็ดูแลได้ทั่วถึงถ้าอยู่ข้างนอกมันดูแลลำบากนะครับจึงต้องทำทั้งหมดเดียบไร่ครับใช่ใช่ที่ไม่ป้องกันโจรไม่ใช่ไปรับกับพม่าก็เป็นแคมป์ไงทำไมต้องเป็นแคมป์ทำไมเป็นรัสเดนหรือเป็นอะไรอย่างนี้เป็นค่ายค่ายไว้ป้องกันโจรไอ้กำแพงแค่นี้ป้องกันพม่าไม่ได้เพราะภาษาอังกฤษเขียนออกมาซับซ้อนเขียนเป็นแคมป์แล้วมันจะมีแคมป์ได้ยังไงมันเป็นรัสเดนจริงๆความคิดว่ามันคือบ้านเจ้าเมืองละนองมันน่าจะแบบว่าดูยิ่งใหญ่กว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะมันมีกำแพงล้อมรอบลุงคะเมื่อกี้เห็นฟังพันที่ผมเล่าตอนแรกที่ว่าของกบฏอั้งยี่ค่ะสร้างกำแพงคือก่อนหรือหลังหลังจากเกิดอั้งยี่แล้วมีช่องสำหรับปืนใหญ่ใช่แต่ว่าปืนใหญ่ไม่ได้ใช้นะคะคือทั้งหมดเนี้ยสร้างมาแล้วก็ไม่ได้ใช้อ่ะไม่ได้ใช้ที่ว่าไปป้องกันโจรเพราะสงบเยี่ยมมาตลอดเนี้ยแล้วไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอีกไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมีช่องปืนใหญ่ช่องปืนเล็กท่านเตรียมไว้เท่านั้นเองเตรียมพร้อมไว้เท่านั้นเองครับแล้วก็หลังจากนั้นมีวุ่นวายมาแค่ครั้งเดียวสงบเงียบมาตลอดเมืองระนองก็เลยกลายเป็นเมืองน่าอยู่และก็อากาศดีที่ว่าอากาศดีนี่ผมไม่ได้พูดลอยๆครับอาจารย์ดูจากที่ต้นไม้ที่มีจุดขาวๆนะฮะที่ต้นไม้ดูขาวๆอันนี้เป็นเชื้อราชนิดหนึ่งเรียกว่าไลเคนไลเคน